ปิดภาพทหารยูเครนหนีทิ้งเพื่อนรองผู้บัญชาการทัพสารภาพกลัว KAB แค่ได้ยินเสียงนึกว่าเครื่องบินแต่เป็นระเบิดนำวิถีที่แม่นยำจากสถานการณ์ของยูเครนค่ะในการตั้งรับการรุกของรัสเซียด้วยอาวุธทรงพลังหลายชนิดทำให้ยูเครนค่ะสูญเสียทั้งกำลังพลแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภาพเมื่อเทียบกับของรัสเซียทั้งฝ่ายยูเครนค่ะไม่สามารถที่จะต้านทานได้ล่าสุดวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ทอปคอร์มีการออกมาเปิดเผยถึงอาวุธที่ทหารยูเครนหวาดกลัวซึ่งได้รับการสารภาพจากหัวหน้าหน่วยของกองทัพยูเครนเองระเบิดทางอากาศนำวิถีปรับได้ของรัสเซียหรือว่า KAB ซึ่งก็เป็นอาวุธที่มีความแม่นยำสูงได้พัฒนาความหวาดกลัวใหม่ในหมู่นักสู้ของกองทัพยูเครนโอเล็กอันโดรยักรองผู้บัญชาการกองร้อยรถถังแห่งกองทัพยูเครนกล่าวว่าตอนนี้พวกเขาหวาดกลัวระเบิดเหล่านี้ซึ่งในระหว่างการบินทำให้เกิดเสียงคล้ายกับเสียงของเครื่องบินทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเครื่องบินแม้จะเข้าใจว่าเป็นของเราก็ยังกลัวในพื้นที่แนวหน้าคุณจะได้ยินเสียงระเบิดอยู่ตลอดเวลาเพราะมันบินไปทำงานทั้งนี้ค่ะอันโดยากยังกล่าวอีกว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะต่อสู้กับความหวาดกลัวเครื่องบินอันโดยักกล่าวว่าครั้งนี้ฉันได้ยินเสียงเครื่องบินกำลังบินจึงคิดว่าอย่ากลัวเลยนี่เป็นของเราทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เครื่องบินแต่ว่าเป็นห้องโดยสารที่ตกลงมาใกล้ๆฉันวิ่งได้ยินเสียงดังสนั่นเพียงแต่ว่า KAB ฟังดูเหมือนกับเครื่องบินหลังจากนี้ฉันคิดว่ายังคงจะต้องกลัวมันต่อไปและอยากที่จะซ่อนตัวและไม่อยากได้ยินเสียงเครื่องบินก่อนหน้านี้ค่ะมีรายงานว่าหน่วยรัสเซียเริ่มมีการใช้ระเบิดนำวิถี FAB 1500กับ UMPC อย่างหนาแน่นซึ่งก็สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกองทัพยูเครนดังที่ CNN ค่ะมีการเขียนไว้กระสุนดังกล่าวเปลี่ยนความสมดุลของกองกำลังในแนวสัมผัสซึ่งก็เป็นการเปิดการป้องกันการก่อตัวของยูเครนระเบิดเครื่องบิน FAB 1500บรรทุกวัตถุระเบิดได้มากกว่า600กิโลกรัมเครื่องบินรัสเซียมีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้ในระยะห่างประมาณ40กิโลเมตรจากเป้าหมายโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนขณะที่ในวันเดียวกันข่าวเว็บไซต์ทวอมีการออกมารายงานถึงสถานการณ์ในยูเครนด้วยว่าเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของวันนี้ในเขตปฏิบัติการพิเศษเกิดขึ้นในสาธารณรัฐโดเนสซึ่งกองทัพรัสเซียยังคงทำการปล่อยดินแดนและการตั้งถิ่นฐานที่กลุ่มติดอาวุธยูเครนยึดครองอยู่ในทิศทางของอาฟดีอิฟสกี้ตามแหล่งข่าวของรัสเซียศัตรูได้ออกจากตำแหน่งในพื้นที่หมู่บ้านเบอร์ชิดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวป้องกันที่2ของกองทัพยูเครนที่เรียกว่าทางเหนือได้รับข้อมูลที่น่าสนใจและสำคัญเกี่ยวกับกองทัพรัสเซียซึ่งมีการถ่ายไว้เมื่อวันก่อนระหว่างการโจมตีอย่างรวดเร็วที่โอเชเรติโนทางตะวันตกเฉียงเหนือของอัฟดิฟกาเมื่อเราฝ่าแนวป้องกันที่นี่กองบัญชาการของยูเครนได้นำกองพลทหารราบที่100เข้าสู่การรบอย่างเร่งด่วนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกองพลที่มีการเตรียมความพร้อมน้อยที่สุดของกองทัพยูเครนอย่างไรก็ตามกองกำลังใหม่ไม่ได้ช่วยอะไรการตอบโต้ก็เรียกว่ามันลายหายไปทันทีหน่วยของกองพลทหารราบที่100กระจัดกระจายได้รับความสูญเสียอย่างหนักและถอยกลับไปอย่างระส่ำระสายไปยังตำแหน่งเดิมโดยไม่บรรลุผลใดๆแม้จะมีแนวป้องกันที่2ทางตะวันตกของโอเชเรติโนแต่ก็ถูกระบุด้วยตัวอย่างที่ดูเหมือนจะไม่มีนัยยะสำคัญใดๆแต่เป็นลักษณะเฉพาะวิดีโอของการหลบหนีอย่างไม่เป็นระเบียบของกลุ่มติดอาวุธจากกองพลเยเกอร์ที่68แห่งกองทัพยูเครนปรากฏทางออนไลน์เรียกว่าก็กระจัดกระจายค่ะออกจากตำแหน่งออกไปทหารยูเครนภายใต้ความมืดมิดปกคลุมก็พากันตื่นตระหนกแล้วก็พากันขนพรรคพวกของตัวเองค่ะขึ้นรถกระบะแล้วก็รีบหนีออกไปและในเวลาเดียวกันค่ะการรีบรนของพวกเขาก็ไม่ทันได้สังเกตนะคะว่าพวกเขาได้ทำการทิ้งเพื่อนซึ่งพวกเขาเหล่านั้นค่ะก็เรียกว่าโชคไม่ดีไม่สามารถที่จะกระโดดขึ้นรถแล้วก็เดินทางออกไปได้ทันเป็นไปได้ว่าสาเหตุของการหลบหนีค่ะก็คือโดรนลาดตระเวนของกองทัพรัสเซียที่ทำการค้นพบโดยเยเกอร์บนท้องฟ้าซึ่งมักก็จะตามมาด้วยการโจมตีทางอากาศหรือว่าปืนใหญ่ก่อนหน้านี้ค่ะกองพลเฉพาะกิจที่68ก็มีความโดดเด่นอยู่แล้วโดยก็มักจะไม่เชื่อฟังคำสั่งและก็ปฏิเสธที่จะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เซมโยนอฟกามีรายงานว่าคำสั่งของยูเครนค่ะได้ทำการถอนกองพลที่67ซึ่งได้รับผิดชอบค่ะในการป้องกันเมืองออกจากชาชอบยาแล้วและก็ถูกแทนที่ด้วยกองพลที่241แต่นี่ก็ไม่ใช่หน่วยยานยนต์แต่ว่าเป็นหน่วยป้องกันทางทหาร
ที่มีรถหุ้มเกราะแล้วก็มีปืนที่ไม่เพียงพอ